ไปดูกันอีกที่วันนี้พาดปกกันนะฮะไปกันเร็วๆนิดหนึ่งวันนี้เอามามันไม่มีอะไรหรอกคุณปูนาท่านผู้ชมนะฮะค่ะหนึ่งก็คือมีน้องๆบางคนช่วยวิเคราะห์คุณทักษิณจะอะไรยังไงต่อผมเนี่ยบังเอิญสารภาพนะเมื่อวันเสาร์นี่ไปออกรอบแล้วก็ไปเจอกับส.ส.เพื่อไทยคนสองคนก็ถามเรื่องนี้เรื่องพรรคการเมืองถามเรื่องคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ว่าชวนคุณไหมชวนน้องไหมอะไรประมาณนี้เขาก็ตอบทำนองว่าชวนแต่พวกผมแต่ผมยังไม่ไปพี่เพราะอะไรผมถามว่าเพราะอะไรบอกว่ามันยังไม่แน่นอนแล้วก็ไม่รู้หัวใจอยู่ตรงไหนคุณบุนาเคยไปเติมน้ำมันไหมเคยค่ะรู้จักหัวใจไหมรู้จักสิค่ะในพรรคการเมืองก็เหมือนกันแหละนะฮะคือการทำพรรคการเมืองการที่จะเอาชนะในการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยนะเดี๋ยวนี้นี่มันไม่ใช่เงิน10ล้านร้อยล้านนะมันต้องหลายร้อยล้านไม่ใช่หลายร้อยล้านมันต้องหลายพันล้านหลายพันล้านนะครับการเมืองนี่โอ้ถ้าคุยไปแล้วมันน่าขนพองสยองเกล้านะโอ้มันโอ้โหนี่มันธนาธิปไตยกันล้วนๆนี่คนอย่างปูนาสำราญไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเรื่องการเมืองหรอกไม่มีตังค์สักบาทมีอยู่แสนสองแสนล้านสองล้านนี่เลิกค่ะนะไปถามพลังประชารัฐที่เสร็จแล้วใช้ไปเท่าไหร่หมดไปกับพรรคนี่กี่พันล้านเพื่อไทยใช้ไปเท่าไหร่ประชาธิปัตย์ใช้ไปเท่าไหร่น่ากลัวฟังแล้วสยองเลยแหละนะฮะทีนี้นี่น้องเขาสองคนก็บอกผมก็ไม่อาจจะเอ่ยนามได้รักษาจรรยาบรรณหน่อยนี่นะฮะทีนี้ก็คุยไปคุยมาก็เลยได้เออเที่ยวหน้านี่ก็จับความได้ว่าคุณทักษิณชินวัตรโทนี่วุฒิซ้ำเนี่ยนะฮะแนวรบพรรคเพื่อไทยนี่เขาหมายมั่นปั้นมือกับบัตรสองใบหนิมากดังนั้นเขาจะไม่ทำอะไรในช่วงเวลานี้ให้มันรัฐบาลมากระเพื่อมมากหรอกการที่จะตีความว่านายก8ปีอยู่ตรงไหนขับไล่กันดีกว่านี่เขาไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เขาอ้างว่าเหตุยังไม่เกิดยังไม่ถึงแต่ว่าลึกแล้วเนี่ยเขาต้องการให้อะไรให้สถานการณ์การเมืองมันดำเนินไปพอสิ้นกุมภาเปิดสภาสมัยพ.ย.นี้จบกุมภาปั๊บนี่ให้กฎหมายลูกว่าด้วยบัตรสองใบมันผ่านพอสมัยหน้าถ้าไม่ยุบสภาเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะเขาก็จะขย่มลุงตู่อีกรอบหนึ่งอภิปรายไม่ไว้วางใจอภิปรายนี่ได้ปีละครั้งนะค่ะอภิปรายที่ลงมตินะแต่ถ้าอภิปรายไม่ลงมติได้อีกครั้งหนึ่งในปลายปีนี้ค่ะลงมติมาเรื่องว่าถ้ามันเสียงแพ้ในคอขาดเลยนะเก้าอี้หล่นนะทีนี้นี่เขาต้องประคับประคองให้บัตรสองใบผ่านไปให้ได้เพราะหัวใจของเพื่อไทยกล่องดวงใจเพื่อไทยอยู่ที่บัตรสองใบถ้าบัตรใบเดียวเนี่ยเขาเหนื่อยเขาแพ้มาแล้วนะฮะแพ้มาแล้วแต่ว่าเขาแพ้มาแล้วนี่เขาไม่ได้ส่งเต็ม350เขตถูกไหมไม่ได้ส่งเต็มอัตราศึกเขาส่งแค่250ก็ส่งแค่250เขตอีก100เขตเขาไม่ได้ส่งครั้งที่แล้วนะฮะค่ะขนาดเขาไม่ส่งครบนะเขายังได้เก้าอี้มาถึง136ที่นั่งใช่ไหมมีตัวเลขไหมคุณนายที่แบ่งเป็นภาคๆนะฮะเขาได้มาเยอะนะเขาไม่มีบัญชีรายชื่อแม้แต่คนเดียวค่ะนั่นคือการเลือกตั้งเมื่อปี62 23มีนา62นะครับบัญชีรายชื่อเขาไม่ได้แม้แต่ที่นั่งเดียวเพราะการเลือกตั้งบัตรใบเดียวจัดสรรปันส่วนผสมแต่ที่แก้ไขนี้และจะใช้ในครั้งหน้าถ้าไม่สะดุดนะค่ะจะเลือกตั้งแบบบัตร2ใบแบบคู่ขนาน400กับ100 100นี่เห็นมั้ยเลือกตั้งเมื่อปี62เดือนมีนาคมนี่ผลออกมาเป็นทางการนี่เขาได้อย่างนี้เห็นไหมเขายึดอีสานนี่เกือบหมดเลยร้อยกว่าที่นั่งเขาได้มาถึง84ที่นั่งกรุงเทพขนาดกระแสลุงตู่ดีแค่ไหนเนี่ยเขายังได้ถึง9ที่นั่งนะกลางออกตกเนี่ยนะ
เขาได้มา18เหนือกับอีสานเขาเป็นเนื้อเป็นหนังเหนื่อยคุณบุญนาใช่ไหมใช่ค่ะภาคใต้ไม่มีนะภาคใต้ไม่มีสสเขตแต่เขาได้คะแนนบัญชีรายชื่อมาคือเอาสสคะแนนที่สอบตกมารวมกันถูกไหมใช่ค่ะที่ว่า 71,000 เป็น1สสเขาก็มีคะแนนตรงนั้นนะครับทีนี้เอากลับมาที่หน้าคุณบุญนาในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเขาเลยประคับประคองว่าต้องได้บัตร2ใบยุทธการไม่รับของคุณโทนี่วูดซัมนะฮะของพรรคเพื่อไทยก็คือเขาจะเป่านกหวีด1เป่านกหวีดให้สสพรรคเพื่อไทยที่ไปอยู่กับลุงตู่อยู่กับคุณปูนาอยู่กับใครต่อใครกลับมาให้หมดเลยเขาจะใช้คำว่ากึ่งๆว่านิรโทษคือยกความผิดให้ใครที่เคยแบบว่าเป็นเหมือนงูเห่าย้ายไปอยู่พรรคอื่นวันนี้ก็เป่านกหวีดให้กลับมาอีกทีนึงคล้ายๆมาเรามารวมพลกันใหม่อีกครั้งหนึ่งที่ผ่านมาก็ให้อภัยแล้วกันไปหรือเปล่าแล้วกันไปแล้วกันไปสิต้องมาให้อภัยไงนี่คือนั่นแหละที่พาดบกเป็นคล้ายๆว่านิรโทษกรรมอ่ะไม่เกี่ยวนิรโทษกรรมทางการเมืองนะนิรโทษกรรมอดีตสสที่เคยไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐกลับมาสมศักดิ์เทพสุทินจะกลับมาไหมสามมิตรอ่ะวิรัตนาเสกเคยอยู่พรรคเพื่อไทยกลับมาไหมเขาจะเรียกกลับหมดเลยแล้วจะคล้ายๆว่าล้างป่าล้างไพ่กันใหม่นะครับคุณปรินาก็เคยอยู่มาก่อนนะเคยอยู่แต่ว่าตอนหลังเนี่ยคุณปรินาไปหลายพักแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ต้องดูว่ากลับไปแล้วเนี่ยพื้นที่มันลงตัวไหมด้วยถูกไหมค่ะอันไหนที่มันเสียบกันได้จัดลงตัวกันได้มาเลยเขาจะนิรโทษให้เขาจะให้อภัยกันมารวมตัวมาสร้างกันใหม่นะฮะแล้วก็ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ว่าไม่แตกแบงค์พันคำว่าไม่แตกแบงค์พันเนี่ยท่านผู้ชมหมายถึงอะไรคุณปูนาก็คือไม่แตกพักไม่แตกพักลูกพักย่อยครั้งที่แล้วเนี่ยแตกแบงค์พันคืออะไรพรรคเพื่อไทยก็แตกเป็นพรรคไทยรักษาชาติถูกไหมอันนั้นแหละสำคัญเลยเที่ยวนี้เขาจะไม่แตกยกเว้นที่แตกไปแล้วอย่างพรรคคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์พรรคอะไรไทยสร้างไทยไทยสร้างไทยใช่ค่ะอันนั้นแตกไปแล้วก็ไม่รู้จะว่ายังไงแต่ถ้าเป็นไปได้ผมว่าซึ่งก็คงจะยากนะเพราะคุณหญิงหน่อยก็เดินไปไกลแล้วแต่ว่าคุณโทนี่วุฒิซ้ำก็คงจะต้องสกัดไม่ให้ใครไปร่วมมากเท่าที่ควรคือให้อยู่ในเพื่อไทยไม่ให้เลือดไหลหยุดเลือดไหลแล้วก็เรียกกลับมานั่นคือที่มีการพาดบอกกันนี่แหละครับไม่อะไรไม่รวมแบงค์พันแล้วก็ดึงขบวนเพื่อไทยกลับเนี่ยแบงค์พันแบงค์เนี่ยต้องกอไก่นะเนี่ยแผนไม่รับของคุณทักษิณชินวัตรภายใต้ที่จะเลือกตั้งกันบัตร2ใบนะครับบัตร2ใบนะครับค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีเสียงปี่กลองมานิดหน่อยแล้วนะฮะวันก่อนถ้าเราคุณปูนาดูข่าวนี่ทางกกต.เนี่ยเขาก็จะอะไรก็มีการจะส่งเอกสารนะคะไปให้กับพรรคการเมืองต่างๆนะคะซึ่งเอกสารดังกล่าวเนี่ยก็เป็นเอกสารที่เหมือนประสานงานนะคะให้ทางพรรคการเมืองเนี่ยเตรียมความพร้อมในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไปนะคะในครั้งต่อไปนั่นเองซึ่งในหนังสือดังกล่าวเนี่ยก็จะมีประเด็นหลักๆอยู่4ข้อนะคะก็คือ1ประกอบด้วยในเรื่องของ1การดำเนินการให้มีสมาชิกพรรคการเมืองโดยพรรคการเมืองต้องดำเนินการตามมาตรา24 25 26และ27ค่ะตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560ข้อ24และ25ค่ะตามระเบียบกกต.ว่าด้วยพรรคการเมืองและการประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่องสมาชิกพรรคการเมืองโดยเฉพาะการบันทึกข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองในระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองให้เป็นปัจจุบันนะคะส่วนข้อที่2ค่ะการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองแล้วก็3การเลือกตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดและก็4ค่ะการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ค่ะนี่คือไฮไลท์เลยนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งฟังอย่างนี้ท่านผู้ชมก็คงนึกภาพไม่ออกแม้กระทั่งผมก็นึกมาตราแทบไม่ทันแล้วครับเพราะว่า
แต่รวมความแล้วหลักใหญ่ๆท่านผู้ชมนะฮะถ้าไม่มีการแก้ไขพ.ร.ป.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองนะครับเลือกตั้งเที่ยวหน้านะในการส่งผู้สมัครนะครับจะมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า primary vote คือการเลือกตั้งขั้นต้นในแต่ละเขตเลือกตั้งด้วยนะครับ primary vote ซึ่งแต่ละเขตเลือกตั้ง400เขตนะนี่แบ่งเป็น400เขตนะคุณบูนาค่ะพรรคคุณบูนาจะส่งส.ส.ได้เนี่ยนะไม่ใช่ว่าพรรคอยู่กรุงเทพอ้าวส่งนายไทยไปลงเขตหนึ่งที่ประจวบจบไม่ได้ต้องมีการทำ primary vote ให้ตัวแทนในเขตนั้นๆเนี่ยนะสมาชิกพรรคนั้นเนี่ยนะสมมติพรรคคุณชื่อพรรคคอนโดคู่กันนะค่ะพรรคคอนโดคู่ต้องให้มีสมาชิกพรรคคอนโดคู่จำนวนเท่านั้นคนเท่านี้คนเลือกตั้งกันว่าจะส่งใครลงส.ส.ในเขตหนึ่งที่ประจวบเลือกมา2คนแล้วส่งมากรุงเทพมาที่สำนักงานพรรคให้กรรมการบริหารพรรคเขาเรียกการเลือกตั้งที่ส่งมาโดนว่าเรียก primary vote คือการเลือกตั้งขั้นต้นค่ะซึ่งพรรคการเมืองพร้อมไหมผมฟันธงว่า 70-80% ไม่พร้อมไม่พร้อมเพราะคุณต้องมีสมาชิกพรรคในแต่ละเขตเลือกตั้งทุกเขตนะใช่ค่ะแล้วคุณมีกันแล้วเหรอไม่มีไอ้ครั้งที่แล้วเนี่ยเขายกเว้นเอาไว้ในบทเฉพาะการเป็นกรณีพิเศษเพราะรัฐธรรมนูญเพิ่งเริ่มใช้แต่ตอนนี้พรรคการเมืองเขาไปเตรียมกันแล้วท่านผู้ชมเตรียมไปแก้ไม่ให้มี primary vote ทุกเขตจะให้มีแค่จังหวัดละเขตเท่านั้นเองเหมือนครั้งที่แล้วเนี่ยเพราะความไม่พร้อมดังนั้นเนี่ยที่ใครจะหวังว่า primary vote คือการเลือกตั้งขั้นต้นนี่คืออุดมคติของประชาธิปไตยที่ใฝ่หานักเลิกหวังครับไม่มีฮะเดี๋ยวจะแก้กันอีกนะเนี่ยเปิดสภาเช่นนี้อ่ะนี่ก็คือมาเล่าสู่กันฟังนะครับนี่แค่ข้อเดียวนะที่กกต.เขาส่งสัญญาณว่าพรรคการเมืองนะ คุณต้องพร้อมในเรื่องเหล่านี้นะนี่ผมยกตัวอย่างมาแค่ข้อเดียวเรื่อง primary vote นะข้อคงตามนี้ก่อนนะครับเล่าภาพรวมๆไฮไลท์ให้ฟังสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shopsi.store ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ